อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดเรื่องราวสดใหม่จากห้องข่าวพีนิวติดตามกันต่อนะครับเพื่อนครูตกใจผอ.กอล์ฟกลายเป็นผู้ต้องหาปล้นทองปกตินิสัยดียังมาโรงเรียนทุกวันจากคดีคนร้ายบุกปล้นร้านทองออโรราภายในห้างดังอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรีนะครับโดยใช้อาวุธปืนเก็บเสียงยิงเปิดทางใส่ชาวบ้านและพนักงานร้านทองจนทำให้มีผู้เสียชีวิตรวม3ศพในจำนวนนี้มีเด็กชายวัย2ขวบโดนลูกหลงเสียชีวิตด้วยซึ่งเป็นคดีเสือนขวัญที่สังคมให้ความสนใจเนื่องจากคนร้ายมีพฤติกรรมที่เหี้ยมโหดล่าสุดเมื่อวันที่22มกราคมนะครับมีรายงานว่าเจ้าหน้าที่ได้ควบคุมตัวชายต้องสงสัยเพื่อสอบปากคำอย่างละเอียดปรากฏว่าชายดังกล่าวยอมให้การรับสารภาพแล้วเบื้องต้นพบว่าชายคนดังกล่าวเป็นผู้อำนวยการโรงเรียนชื่อนายประสิทธิ์ชัยหรือผอ.กอล์ฟอายุ39ปีนะครับนายสมคิดผู้ใหญ่บ้านหมู่9ตำบลหัวไผ่อำเภอเมืองจังหวัดสิงห์บุรีเปิดเผยว่ารู้ข่าวเพราะว่าตำรวจสิงห์บุรีที่รู้จักโทรมาหาส่วนตัวรู้จักผอ.กอล์ฟแต่ไม่ได้สนิทสนมพอรู้ข่าวแล้วก็งงเพราะปกติดูเป็นคนเฉยๆเรียบร้อยโดยผอ.เป็นคนลพบุรีนะครับบ้านอยู่ลพบุรีมารับตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนได้ไม่ถึงปีทุกวันก็จะเดินทางไปกลับนะครับระหว่างโรงเรียนและบ้านที่ลพบุรีไม่ได้ค้างนะฮะนางสังเวียนครูโรงเรียนโพชัยตำบลหัวไผ่อำเภอเมืองสิงห์บุรีเผยว่าผอ.กอล์ฟมาโรงเรียนทุกวันเมื่อวานก็ยังเจอนอกจากมีราชการถึงจะไม่มาโรงเรียนผอ.กอล์ฟสนิทสนมกับครูทุกคนไปเที่ยวด้วยกันได้ไม่มีทีท่าว่าผอ.จะเป็นคนร้ายส่วนตัวรู้ข่าวก็ไม่เชื่อเพราะจากการที่สัมผัสผอ.เป็นคนร่าเริงสนุกสนานแต่คนร้ายที่ทำแบบนี้ก็ต้องจิตใจเหี้ยมโหดมากและปกติท่าเดินก็ปกติไม่ได้ขากระเพกแต่อย่างใดขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากสนุก .com ฝากพีนิวส์ Facebook Page Twitter ห้องข่าวพีนิวส์ IG พีนิวส์ Station และขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับสำหรับคุณผู้ชมที่รับชมห้องข่าวพีนิวส์ทางมือถืออย่าลืมกด Subscribe ตรงนี้ด้วยนะคะ